สวัสดีค่ะดิฉันทีน่านาคกรสินนะคะเป็น Project Assistant ของโครงการ WEPower Asia ประจำประเทศไทยสำนักงาน UN Women ค่ะเนื่องจากโครงการที่เรากำลังทำนะคะมีการมอบรางวัล Thailand Web Award ประจำปี2565เพื่อเชิดชูบริษัทและองค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรเราจึงขอเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจนะคะร่วมส่งโครงการที่ทางองค์กรของท่านนะคะกำลังดำเนินการอยู่มาให้เราค่ะในวันนี้นะคะดิฉันมาเพื่ออธิบายแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครเข้าชิงรางวัลเว็บสวอร์ดค่ะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะมาอธิบายถึงว่าทำไมเราต้องสมัครเข้าชิงรางวัลนี้แล้วก็ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครเนี่ยเป็นอย่างไรสาขารางวัลมีสาขาอะไรบ้างขั้นตอนการสมัครมีกี่ขั้นตอนคำถามที่พบบ่อยแล้วก็หากท่านมีข้อสงสัยเนี่ยค่ะจะต้องติดต่อสอบถามได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอื่นเลยนะคะทำไมต้องสมัครเว็บสวอร์ดเหตุผลแรกคือเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นำของท่านในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะ2เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรแล้วก็บริษัทรวมถึงเป็นการแสดงให้ลูกค้าแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่านได้เห็นถึงแนวปฏิบัติอันน่ายกย่องขององค์กรอีกด้วย3ประโยชน์ที่ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับนะคะได้แก่คุณจะได้รับเครื่องมือในการประเมินตนเองหรือเรียกว่า gender gap analysis tool นะคะแล้วก็ท่านยังจะได้ร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย web signatories ร่วมกับบริษัทกว่า 6,000 บริษัททั่วโลกนะคะและข้อสุดท้ายนะคะประโยชน์ที่ผู้ชนะรางวัลจะได้รับได้แก่1จะได้รับความสนใจในระดับโลกนะคะผ่านการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อแล้วก็ร่วมงานกับทาง UN Women ค่ะต่อมาก็ยังจะได้รับคำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาธุรกิจโดยใช้ Gender Lens หรือว่าเรามีการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะได้มีโปรไฟล์ผู้ชนะนะคะขึ้นบนเว็บไซต์ของ WEPower Asia ค่ะค่ะแล้วที่ทุกท่านเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะก็เป็นไทม์ไลน์ของการเปิดรับสมัครของเรานะคะซึ่งขณะนี้นะคะการรับสมัครนะคะเปิดแล้วนะคะท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็กรอกใบสมัครได้เลยนะคะโดยเราจะปิดรับสมัครในวันที่15กรกฎาคมค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงกลางเดือนสิงหาคมจะมีการตรวจสอบใบสมัครขั้นแรกนะคะแล้วท่านก็จะได้รับแจ้งนะคะว่าท่านได้ผ่านเข้ารอบแรกหรือไม่แล้วหลังจากนั้นนะคะทางคณะกรรมการก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอ่านใบสมัครของท่านในเชิงลึกนะคะแล้วก็ภายในช่วงเดือนกันยายนนะคะกลางกันยาท่านก็จะได้รับทราบว่าผลการสมัครเนี่ยเป็นอย่างไรว่าท่านชนะได้รับรางวัลหรือไม่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการจัดการมอบรางวัลขึ้นค่ะในระดับประเทศไทยในวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยเรานะคะมีการเปิดรับสมัคร6สาขาดังนี้นะคะโดยสาขาที่1นะคะผู้นำองค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศหรือleadership commitment นะคะสาขานี้นะคะเราจะมอบให้กับผู้นำองค์กรนะคะที่มีอายุ35ปีขึ้นไปค่ะเป็นผู้นำองค์กรที่มุ่งสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศภายในองค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์หรือว่าส่งข้อความที่แสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรนะคะในการส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคทางเพศต่อสาธารณะค่ะส่วนในสาขาที่2นะคะคือสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศหรือ Gender Inclusive Workplace นะคะสาขานี้เราจะมอบให้กับองค์กรที่มีนโยบายหรือโครงการนะคะตัวอย่างเช่นมีการเปิดโอกาสรับพนักงานที่ให้ค่าตอบแทนเท่ากันทุกคนนะคะการสนับสนุนชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นมีวิธีการทำอย่างไรนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของความรับผิดชอบระหว่างครอบครัวมีการช่วยซัพพอร์ตพนักงานหญิงพนักงานชายแบบไหนอย่างไรนะคะมีการรับรองความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกเพศสนับสนุนให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการทำงานหรือว่าการเข้าเป็นหัวหน้าหรือว่าตำแหน่งต่างๆภายในองค์กรได้เท่าเทียมกับเพศอื่นๆนะคะส่วนในสาขาที่3นะคะจะเป็นเรื่องตลาดที่คำนึงถึง
มิติทางเพศนะคะหรือ Gender Responsive Marketplace นะคะรางวัลสาขานี้เราจะมอบให้กับองค์กรนะคะที่มีแผนในการพัฒนาตลาดแล้วก็ดูแลซัพพลายเออร์นะคะหนึ่งก็คือมีซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะมีการส่งเสริมอย่างไรให้เกิดตรงนี้ขึ้นภายในองค์กรนะคะมีโครงการหรือนโยบายอะไรหรือเปล่าที่สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างจากธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของเพื่อให้ซัพพลายเออร์เนี่ยค่ะมีความบาลานซ์มากยิ่งขึ้นมีแผนการกระจายหรือการขายสินค้าที่คำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศหรือว่ามีการโฆษณาสินค้าหรือการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศมีการกระจายออกไปแบบไหนอย่างไรนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงโดยการมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะสาขาที่4นะคะก็คือสาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมนะคะหรือ community engagement and partnerships นะคะรางวัลนี้นะคะเราจะมอบให้กับองค์กรนะคะที่มีการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ค่ะสามารถเป็นโครงการที่ทางองค์กรเนี่ยทำขึ้นเองจัดทำขึ้นเองเพื่อพัฒนาชุมชนรอบองค์กรหรือสังคมในภาพรวมนะคะหรือจะเป็นโครงการที่ทางองค์กรเนี่ยค่ะทำร่วมกันกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดความเสมอภาคทางเพศเป็นต้นนะคะสาขาต่อมานะคะคือสาขาที่5นะคะความโปร่งใสและการรายงานหรือว่า transparency and reporting นะคะสาขานี้นะคะเราจะมอบให้กับองค์กรนะคะเพื่อยกย่ององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเสมอภาคทางเพศที่จับต้องได้นะคะผ่านการติดตามวัดผลแล้วก็รายงานต่อสาธารณะนะคะตัวอย่างเช่นมีการรายงานเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมนะคะเช่นว่ามีผู้หญิงในระดับผู้บริหารจำนวนเท่าไหร่มีผู้ชายเท่าไหร่อัตราการลาออกของพนักงานในการเลื่อนตำแหน่งเรทเป็นอย่างไรนะคะมีการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ เพศโดยเฉพาะนะคะเช่นช่องว่างระหว่างการจ่ายเงินเดือนหรือว่ามีร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนะคะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีการตั้งใจที่จะแก้ปัญหานั้นแบบไหนนะคะมีการใช้ตัวชี้วัดค่ะเพื่ ในเรื่องมีการใช้ตัวชี้วัดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในเป็นเกณฑ์ในการรายงานประจำปีนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานสำหรับองค์กรที่เป็น listed company นะคะสามารถรายงานจุดนี้นะคะใส่เข้าไว้ใน one report ที่ยื่นให้กับทางกลต.เป็นต้นนะคะมีการสนับสนุนการรายงานในเชิงข้อมูลเชิงเพศสภาพอย่างเปิดเผยในให้กับเครือข่ายองค์กรอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในวงกว้างและสาขาที่6นะคะสาขานี้จะเหมือนกับสาขาแรกเลยแต่ว่าเราจะโฟกัสที่คนอายุน้อยลงมานะคะสาขานี้มีชื่อว่าผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่สนับสนุนเรื่องความเสมอภาคทางเพศหรือว่า Youth Leadership for Gender Equality ตรงนี้จะตรงกันกับแคมเปญของทาง UN Women นะคะที่สนับสนุนให้แต่ละเจเนอเรชันเนี่ยค่ะมีความเท่าเทียมกันสาขานี้นะคะเรามอบรางวัลให้กับผู้นำองค์กรหรือสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันให้เกิดไม่เพียงความเสมอภาคทางเพศแต่ก็ยังรวมไปถึงการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่สตรีในองค์กรในตลาดและหรือในชุมชนและสังคมทั่วไปค่ะโดยเรามองหาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่นะคะที่ทำธุรกิจโดยมีการส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคทางเพศภายในองค์กรอย่างชัดเจนมีการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อแสดงจุดยืนแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศค่ะโดยแต่ละสาขารางวัลนะคะจะประกอบด้วย3รางวัลด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1รางวัลชนะเลิศ2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะเราเองนะคะเข้าใจว่า องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้มีโครงการหรือว่ามีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน องค์กรต่างๆนะคะเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ว่าหาก
องค์กรนะคะที่เข้ามาสมัครเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ว่ามีโครงการมีแผนการดำเนินงานที่มีผลงานโดดเด่นเราจะคัด3องค์กรไม่ว่าท่านจะสมัครในสาขาใดก็ตามนะคะ3องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดท่านจะได้รับรางวัล SME Champion ค่ะในด้านของคุณสมบัติผู้สมัครนะคะเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกอยู่ประมาณ4ข้อกว้างๆนะคะข้อแรกก็คือธุรกิจบริษัทองค์กรวิสาหกิจและวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะองค์กรทั่วไปสามารถสมัครได้นะคะยกเว้นเพียงแต่บริษัทที่ผลิตหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธยุทโธปกรณ์ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่และผลิตภัณฑ์การพนันนะคะไม่สามารถเข้าร่วมส่งใบสมัครได้นะคะประการที่2ก็คือท่านจะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของไทยนะคะข้อที่3ก็คือผู้เข้าชิงรางวัล Leadership แล้วก็ Youth Leadership นะคะจะต้องทำธุรกิจในไทยแต่ว่าท่านจะสามารถถือสัญชาติใดก็ได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะสำหรับองค์กร SME โดยเฉพาะนะคะท่านจะต้องมีพนักงานน้อยกว่า200คนนะคะโดยขั้นตอนในการสมัครเข้าชิงรางวัล WEPs Award นะคะมี4ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1นะคะท่านต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์ www.asiapacificwebsaward.org นะคะหรือสแกน QR code ด้านล่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นท่านกดเข้าไปที่เริ่มต้นการสมัครค่ะขั้นที่2นะคะท่านก็จะต้องเข้าไปเลือกภาษาของใบสมัครที่ท่านต้องการนะคะโดยสำหรับประเทศไทยนะคะท่านสามารถเลือกกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะเมื่อเลือกภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่3ท่านต้องเข้าไปกรอกแล้วก็ส่งใบสมัครออนไลน์ค่ะแต่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปกรอกข้อมูลบนระบบออนไลน์นะคะเนื่องจากใบสมัครของเราเนี่ยมีหลายส่วนมากท่านอาจจะต้องการข้อมูลจากหลายฝ่ายภายในองค์กรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกใบสมัครและเพื่อให้ใบสมัครออกมาครบถ้วนมากที่สุดเราขอแนะนำนะคะให้ท่านศึกษา application guidance แล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัคร Excel ตามที่ท่านเห็นบนหน้าจอนี้นะคะเอาตัวใบสมัคร Excel เนี่ยค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ให้ท่านแชร์กับคนในองค์กรนะคะให้แต่ละฝ่ายช่วยกันกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อยเมื่อครบแล้วค่อยเอาข้อมูลจากตรงนี้ค่ะไปกรอกออนไลน์เพื่อที่ว่าข้อมูลจะได้ออกมาครบถ้วนมากที่สุดค่ะในส่วนของใบสมัครและสัดส่วนคะแนนนะคะใบสมัครของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ข้อมูลผู้สมัครไม่มีการคิดคะแนนในส่วนนี้นะคะและส่วนที่2ก็คือคำถามทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรของท่านเป็น multiple choice นะคะว่าองค์กรของท่านมีการทำงานอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องมีการอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำตอบของท่านด้วยค่ะตรงนี้คิดเป็น 25% ส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่3คำถามที่เกี่ยวข้องกับรางวัลแล้วก็สาขารางวัลที่ท่านเลือกตรงนี้จะต้องเขียนอธิบายเกี่ยวกับโครงการที่ท่านทำและเช่นเดียวกับส่วนที่2ค่ะท่านจะต้องอัปโหลดเอกสารเพื่อสนับสนุนคำตอบของท่านด้วยค่ะส่วนนี้คิดเป็น 75% ค่ะโดยต่อไปเดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรและต้องตอบแบบไหนอย่างไรบ้างค่ะค่ะสำหรับส่วนที่1นะคะข้อมูลผู้สมัครตรงนี้ท่านก็จะพอเข้าไปแล้วก็จะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทมีสำนักงานใหญ่ไหมอยู่ตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรนะคะข้อมูลทั่วไปที่สำคัญมากๆคือจะต้องระบุว่าสาขาที่ท่านต้องการที่จะสมัครเนี่ยค่ะท่านต้องการสมัครสาขาใดบ้างโดยที่ท่านนะคะสามารถเลือกได้สูงสุด2สาขาด้วยกันสำหรับส่วนที่2นะคะคำถามทั่วไปที่คิดเป็น 25% ตรงนี้ก็คือท่านจะต้องเลือกคำตอบที่ตรงกับสิ่งที่องค์กรของท่านกำลังทำอยู่นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ให้อัปโหลดเอกสารหากมีนโยบายรายละเอียดโครงการการฝึกอบรมรายงานต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่องค์กรของท่านเคยทำนะคะก็สามารถอัปโหลดได้เลยส่วนองค์กรใดที่ไม่มีเอกสารเหล่านี้นะคะท่านสามารถอัปโหลดคำอธิบายหรือถ้าจะกล่าวถึงแผนโครงการในอนาคตที่ท่านตั้งใจจะทำแล้วก็แนบมาเป็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF documentExcel ได้หมดเลยค่ะตัวอย่างของคำถามที่มีบริษัทหลายองค์กรนะคะถามเข้ามาบ่อยมากๆนะคะก็คือคำถามนี้ค่ะจำนวนร้อยละของผู้หญิงในตำแหน่งบริหารทุกระดับรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอันนี้ก็คือให้เลือกมาว่าภายในองค์กรเนี้ยมีพนักงานหญิงเท่าไหร่นะคะตรงคำว่าตำแหน่งบริหารทุกตำแหน่งตรงนี้นะคะหมายถึง
ในระดับบอร์ดบริหารรวมถึงซีเนียร์แมเนจเมนต์ด้วยเลยนะคะสำหรับส่วนที่3นะคะคือคำถามเกี่ยวกับรางวัลสาขารางวัลที่ท่านเลือกนะคะคิดเป็น 75% โดยตรงนี้จะมีส่วนย่อยแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันส่วนแรกค่ะชื่อโครงการหรือชื่อกิจกรรมพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆค่ะต่อไปดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะการกรอกใบสมัครส่วนที่3โดยจะดึงมาจากสาขา Gender Inclusive Workplace นะคะหรือสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศค่ะโดยจากที่ท่านได้เห็นบนหน้าจอนะคะก็คือพอเข้าไปแล้วนะคะท่านก็จะต้องกรอกชื่อแล้วก็ระบุว่าโครงการที่ท่านทำที่ไปช่วยส่งเสริมให้สถานที่ทำงานเนี่ยค่ะมีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นที่องค์กรท่านกำลังดำเนินการอยู่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็ให้ท่านใส่คำอธิบายสั้นๆเข้าไปค่ะว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรยังไงในส่วนย่อยที่2นะคะก็คือส่วนที่ต้องอธิบายถึงความเป็นมาแล้วก็บริบทของโครงการที่ทางองค์กรทำนะคะในส่วนนี้นะคะท่านก็จะต้องอธิบายถึงปัญหาว่าทางองค์กรมีปัญหาอะไรวัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไรแล้วกลุ่มเป้าหมายคือใครมีจำนวนกี่คนแล้วก็เกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะโดยท่านสามารถเขียนบรรยายมานะคะภายใน400คำค่ะที่เรากำหนดให้ตามที่ท่านเห็นก็จะเป็นตัวอย่างการกรอกใบสมัครในส่วนนี้ค่ะและในส่วนย่อยที่3นะคะก็คือกิจกรรมที่สำคัญและบทเรียนที่ให้เรียนรู้ค่ะในส่วนนี้นะคะท่านจะต้องอธิบายถึงโครงการที่ทำว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างไรนะคะมีบทเรียนที่ได้เรียนรู้หรือไม่การทำโครงการเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมีการปฏิบัติแบบไหนมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานใดหรือไม่นะคะเล่ามาโดยละเอียดนะคะภายในกำหนด600คำค่ะแล้วจากที่ท่านเห็นนะคะอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการกรอกใบสมัครในส่วนนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการกรอกใบสมัครก็ว่าได้นะคะ เพราะฉะนั้นท่านจึงจำเป็นต้องเขียนบรรยายนะคะถึงกิจกรรมโครงการที่ท่านทำให้ละเอียดกระชับแล้วก็ยังคงมีใจความสำคัญเนี่ยค่ะครบถ้วนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าทางท่านกรรมการจะได้เห็นภาพถึงโครงการที่ท่านทำอย่างชัดเจนนะคะหลังจากที่กล่าวถึงความเป็นมานะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำไปแล้วต่อมาก็เป็นช่วงของผลที่ได้รับแล้วก็ความยั่งยืนค่ะในส่วนนี้นะคะท่านจะต้องอธิบายถึงผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะที่ท่านยื่นเสนอมาภายใน40คำที่เรากำหนดให้บนหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างในการเขียนนะคะว่าโอเคท่านจะต้องอธิบายออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมีผลประโยชน์ออกมาในรูปแบบไหนวัดผลได้อย่างไรค่ะและในส่วนย่อยสุดท้ายของส่วนที่3นะคะก็คือการอัปโหลดเอกสารสนับสนุนค่ะในส่วนนี้นะคะหลังจากที่ท่านเล่าเกี่ยวกับโครงการและการดำเนินงานมาทั้งหมดนะคะท่านก็จะต้องอัปโหลดเอกสารโดยเอกสารเหล่านี้นะคะสามารถเป็นได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายขององค์กรรายงานประจำปีรายงานด้านความยั่งยืนรายงานเฉพาะเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ นะคะหรือว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่ท่านได้ทำนะคะหรือจะเป็นภาพวิดีโอสื่อต่างๆพร้อมข้อความอธิบายนะคะในส่วนของบางองค์กรนะคะที่ไม่ได้มีหลักฐานหรือว่ามีนโยบายอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราใช้ในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นการสื่อให้เห็นว่าท่านได้ดำเนินโครงการนั้นไปจริงๆค่ะและในส่วนต่อไปนะคะก็คือเรื่องที่ท่านควรรู้นะคะในการกรอกใบสมัคร เราขออธิบายให้ท่านทราบเลยนะคะว่าข้อมูลที่ท่านให้เรามาค่ะเราใช้สำหรับการตัดสินเพื่อรับรางวัลเท่านั้นนะคะจะไม่มีการนำข้อมูลของท่านออกไปใช้ที่อื่นเด็ดขาดนะคะแล้วท่านก็สามารถกรอกใบสมัครนี้นะคะได้เป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะในส่วนขององค์กรนะคะที่เราได้เล่าไปแล้วนะคะถ้าหากองค์กรของท่านไม่มีเอกสารจริงๆสามารถใช้การอธิบายได้ค่ะว่าทำไมท่านถึงยังไม่มีเอกสารหรือว่าท่านมีการแนบเอกสารประกอบแบบอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นว่าท่านอธิบายมาว่าโครงการของท่านเป็นแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้มีเอกสารเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าท่านมีภาพประกอบหรือว่ามีสื่อโซเชียลมีเดียท่านก็สามารถรวบรวมนะคะแล้วก็ใส่เข้ามาในรูปแบบของ Word Document ก็ได้ค่ะก็พิมพ์มาแล้วก็แนบไฟล์ Word นะคะอัปโหลดเข้ามาเพื่อเป็นการ
ให้ท่านกรรมการนะคะได้เห็นแล้วก็ใช้ในการประกอบการตัดสินค่ะค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนในการลงนามเป็นเว็บซิกเนเจอรี่นะคะสำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้ลงนะคะหลังจากขั้นตอนที่3นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบนะคะสำหรับองค์กรที่เป็นเว็บซิกเนเจอรี่อยู่แล้วนะคะทาง UN Women นะคะก็จะตรวจสอบใบสมัครของท่านพร้อมหลักฐานที่ท่านอัพโหลดมานะคะเราอาจมีการติดต่อบางองค์กรกลับไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เราตรวจสอบเอกสารแล้วมีบางอย่างขาดหายไปท่านก็จะต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ส่งกลับมาให้เรานะคะหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล นะคะเข้าไปในรอบแรกท่านก็จะต้องโอเครับทราบถึงสถานะในการมีสิทธิ์การเข้าชิงรางวัลของท่านแล้วหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบใบสมัครของท่านอย่างเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีการประกาศผลรางวัลออกมาว่าองค์กรใดบ้างที่มีสิทธิ์เข้ารับรางวัล นะคะหลังจากนั้นทางยูนิเม่นะคะก็จะติดต่อองค์กรนั้นๆไปนะคะเพื่อให้ท่านเตรียมตัวเพื่อเข้ารับรางวัลค่ะว่าจะมีการเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะถึงวันงานแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะต้องประสานงานกับเราเพื่อเตรียมตัวเข้ารับรางวัลค่ะในวันที่4พฤศจิกายน2565นี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4สำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้เป็นเว็บซิกเนเจอรี่นะคะท่านจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีก1ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนในการลงนามตรงนี้นะคะท่านจะต้องเข้าไปที่ www.webs.org นะคะเพื่อที่กดไปที่จอยค่ะเพื่อลงนามแล้วก็อัพโหลดเอกสารต่างๆในการสมัครเข้าเป็นเว็บซิกเนเจอรี่ค่ะตรงนี้นะคะหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าไม่แน่ใจว่าขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างท่านเราจะแนบลิงก์เอาไว้นะคะท่านสามารถเข้าไปกดดูวิธีการขั้นตอนในการลงนามเป็นเว็บซิกเนเจอรี่อย่างละเอียดนะคะหรือท่านสามารถเข้าไปที่ Channel UN Women Asia Pacific นะคะเพื่อ เข้าไปหาวิดีโอในการลงนามเป็นเว็บซิกเนเจอรี่ค่ะในส่วนของคำถามที่พบบ่อยนะคะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือไม่ไม่มีนะคะทุกอย่างฟรีค่ะหากเคยได้รับรางวัลในปีที่แล้วนะคะจะสามารถสมัครได้อีกหรือเปล่าตรงนี้หากท่านเคยได้รับรางวัลแล้วนะคะเราจริงๆเราจะแนะนำให้ท่านนะคะเลือกสาขาอื่นแต่ว่าถ้าหากโครงการถ้าท่านประสงค์ที่จะใช้โครงการเดิมในการสมัครซึ่งเป็นโครงการที่ท่านก็เคยได้รับรางวัลมาแล้วนะคะในปีที่แล้วโครงการดังกล่าวนะคะจะต้องมีส่วนขยายเพิ่มเติมจะต้องมีการพัฒนาแสดงให้เราเห็นว่ากิจกรรมที่ท่านทำมีการสานต่ออย่างไรนะคะผลลัพธ์ที่ได้เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วอย่างไรนะคะค่ะและในคำถามต่อมานะคะผู้สมัครจะต้องเป็นเว็บซิกเนเจอรี่ก่อนสมัครหรือไม่นะคะตามที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือท่านสามารถเป็นสมัครเป็นเว็บซิกเนเจอรี่นะคะหลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วได้นะคะแต่เราขอแนะนำว่าเมื่อท่านเริ่มสมัครอะค่ะก็อยากจะให้เริ่มลงนามเป็นเว็บซิกเนเจอรี่ไปพร้อมๆกันตอนที่ท่านสมัครเลยก็ได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนในการ approve อะค่ะจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15วันทำการค่ะโดยหลังจากที่ปิดรับสมัครภายในวันที่15กรกฎาคมแล้วนะคะท่านจะมีเวลาอีกเพียงแค่1เดือนเท่านั้นในการสมัครนะคะเพราะฉะนั้น อยากให้ท่านเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะมิฉะนั้นนะคะหากท่านไม่ได้เป็นเว็บซิกเนเจอรี่นะคะท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าชิงรางวัลหากท่านได้รับการช็อตลิสต์ค่ะแล้วเอหากว่าบริษัทของท่านนะคะไม่ได้มีโครงการหรือว่าข้อปฏิบัติตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีหรือ Women Empowerment Principles Webs ของเราเนี่ยนะคะในทุกด้านเลยทั้ง7ประการเนี่ยจะสามารถลงสมัครได้ไหมท่านสามารถลงสมัครได้นะคะท่านไม่จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติงานโครงการที่มีการเสริมสร้างศักยภาพสตรีครบทั้ง7ประการนะคะไม่จำเป็นนะคะท่านเพียงแค่เลือกสิ่งที่ท่านทำอยู่แล้วนะคะโครงการที่ท่านทำอยู่แล้วแล้วก็ทำได้ดีเนี่ยค่ะมันหนึ่งโครงการแล้วก็นำเสนอตรงนั้นมาไม่ว่าจะเป็นในด้านสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศนะคะท่านมีการดูแลพนักงานอย่างไรส่งเสริมพนักงานแต่ละเพศเท่าเทียมกันอย่างไรนะคะมีในด้านของ marketplace เนี่ยค่ะท่านดูแลตลาดการทำงานใน supply chain กับ supplier ลูกค้าอย่างไรนะคะแค่เพียงเท่านี้เองค่ะท่านก็สามารถยกมา1โครงการแล้วก็สมัครได้เลยค่ะ
คำถามสุดท้ายนะคะหากองค์กรของท่านเป็นองค์กรข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศไม่ว่าจะในภูมิภาคต่างๆรวมถึงเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็มีประเทศไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยจะสามารถสมัครในนามสาขาย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่โดยใช้ข้อมูลแล้วก็โครงการที่ดำเนินงานในประเทศไทยเองนี่แหละค่ะในการสมัครท่านสามารถสมัครได้นะคะแต่ว่าสำนักงานจะต้องตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะโดยภายในใบสมัครเนี่ยท่านสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงถึงโครงการที่ทางสำนักงานใหญ่เนี่ยริเริ่มได้แต่ว่ามีการบังคับใช้ในสำนักงานไทยอีกทั้งท่านยังสามารถอ้างอิงข้อมูลนะคะหรือโครงการริเริ่มเนี่ยที่เริ่มต้นในสำนักงานในประเทศไทยเองด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและไม่ต้องกังวลนะคะหากว่าระหว่างที่ท่านกำลังกรอกใบสมัครอยู่เนี่ยท่านเกิดมีคำถามมีข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าเอ๊ะตรงนี้คนเขียนยังไงดีกรอกใบสมัครแบบนี้ได้หรือไม่ยื่นเอกสารแบบนี้ได้ไหมนะคะทางทีมยินดีให้คำแนะนำนะคะโดยท่านสามารถติดต่อคุณพิรดาได้ตามอีเมลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะดิฉันนะคะขอเป็นตัวแทนทีมนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความสนใจรางวัล UN Women 2022 Thailand Web Award ในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ